รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถึงแล้วนะคะโซอี้เพิ่งลง BTS ปุณณวิถีแล้วก็เดินเข้าซอยมาไม่ไกลเลยตอนนี้อยู่ที่สถาบันออกแบบนานาชาติที่ชื่อว่าชนาภัทรหรือCIDI นั่นเองนะคะพลาดไม่ได้เลยเพราะที่นี่นะคะเป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จในการสร้างแบรนด์มาแล้วอีกหลายๆแบรนด์ที่ดังมากในไทยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูสถาบันกันเลยค่ะต้องบอกว่าอาคารเรียนดูทันสมัยมากสมกับเป็นสถาบันระดับนานาชาติเลยนะคะและโซอี้นัดรุ่นพี่คนนึงเอาไว้นะคะต้องบอกเป็นคนที่เก่งมากเรื่องแฟชั่นดีไซน์เดี๋ยวไปสัมภาษณ์เจาะลึกกันข้างในค่ะว่าสถาบันชนาภัทรมีอะไรบ้างค่ะพี่กุ้งคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้พี่กุ้งเล่าให้ฟังนิดหนึ่งถึงที่มาที่ไปว่าสถาบันชนาภัทรคืออะไรแล้วก็ต่อตั้งมาได้ยังไงให้กับผู้ชมทางบ้านฟังนิดนึงค่ะได้เลยค่ะ CIDI ชนาภัทรนะคะก็เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรหรือว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ค่ะซึ่งจริงๆมีวัตถุประสงค์ตั้งขึ้นมาเนี่ยค่ะเพื่อพัฒนายกระดับคนไทยเนาะให้มีฝีไม้ฝีมือในเรื่องการออกแบบไปช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการของตัวเองให้ไปอยู่ในระดับนานาชาติได้ผู้ก่อตั้งเนี่ยค่ะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลค่ะคือหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรค่ะเป็นผู้ก่อตั้งที่นี่ค่ะฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อพี่กุ้งท่านอาจารย์หลวงพ่อวิริยังท่านจะมาสนใจเรื่องแฟชั่นได้ยังไงคะพี่กุ้งท่านเป็นพระสายปฏิบัติสมาธิใช่ไหมคะแล้วก็นักพัฒนาด้วยในปี40ท่านในฐานะคนไทยคนหนึ่งคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะช่วยพัฒนาคนไทยให้อยู่สบายให้มีเศรษฐกิจที่ดีแล้วท่านก็คิดว่าจริงๆคนไทยมีความสามารถค่ะทำขึ้นมาเนี่ยค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่เคยได้เรียนดีไซน์เลยก็ได้แม้กระทั่งลากเส้นก็ไม่เคยเลยก็มาเรียนที่นี่ได้นี่ก็คือที่มาที่ไปของสถาบันชนาภัทร CIDI ชนาภัทรเนี่ยเรียกว่าเป็น international ด้วยเป็นหลักสูตรนานาชาติเป็นยังไงคะหลักสูตรนานาชาติเนี่ยค่ะก็หลักสูตรเราเอามาจากหลักสูตรที่เซอร์ติฟายจากกระทรวงศึกษาของอิตาลีค่ะพร้อมกับอาจารย์ทั้งหมดทุกคนที่มาสอนในหลักสูตรหลักเนี่ยค่ะจะเป็นชาวต่างชาติหมดเลยซึ่งไม่ได้เป็นแค่ครูด้วยค่ะต้องเป็นดีไซเนอร์มาก่อนแล้วทั้งเยอรมันอิตาลีมีอเมริกาปีนี้มีญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นต่างชาติหมดแล้วก็สถาบันเราอะค่ะยังมีทำความร่วมมือนะคะกับสถาบันด้านดีไซน์ชั้นนำต่างประเทศอีก8ประเทศ9สถาบันสามารถไป exchange ต่างประเทศได้ก็เรียกว่าสำหรับคนไม่มี background แต่อยากมาเอาดีด้านการออกแบบตอนที่ไม่ใช่เด็กแล้วเนี่ยเหมาะมากอีกเรื่องนึงค่ะที่อันนี้เรียกว่าภูมิใจเนาะเพราะว่า CIDI เป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกขององค์กรชื่อ Cumulus ซึ่งเป็นองค์กรที่เขารวบรวมความรู้แล้วก็งานวิจัยเกี่ยวกับอาร์ตทั้งหมดในต่างประเทศเราก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเรียกว่าน่าเชื่อถือด้วยนะจากพาร์ทเนอร์ต่างๆของเราโอ้โหอยากจะเห็นความอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วนะคะเดี๋ยวขอพี่กุ้งพาไปชมหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะเห็นแล้วขอบคุณค่ะนี่ชั้น2พี่กุ้งจะพาเราไปดูอะไรคะแอบไปดูห้องเรียนกันไหมคะอ๋อยดีใจจังเลยนะคะชนาภัทรนี่เปิดมา20ปีมีนักเรียนแล้วกว่ากี่รุ่นคะพี่20รุ่นค่ะ200กว่าแบรนด์แล้วโอ้โห20ปีมีกว่า200แบรนด์ใช่ค่ะช่วยยกตัวอย่างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จนิดนึงได้ไหมคะพี่กุ้งมีแบรนด์ House of Narong ค่ะเขาติด1ใน10 Vogue's Who's on Next ด้วยแล้วก็ได้ทำชุดเรียกว่าชุดอำลาตำแหน่งของ Miss Universe เวทีระดับโลกเลยว้าวภูมิใจไปด้วยเลยนะคะนี่คือศิษย์เก่าของเราขอไปดูห้องเรียนนิดนึงนะคะโอ้ยนี่ห้องเวิร์กช็อปเลยเหรอคะพี่กุ้งใช่ค่ะเป็นวิชาแพทเทิร์นที่นี่ส่วนใหญ่เพราะพอร์ชั่นเนี่ยคือจะเป็นการเน้นปฏิบัติการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษหมดค่ะแต่ว่าจะมีผู้ช่วยสอนเนาะที่เป็น TA คนไทยก็จะมีแปลบ้างทักทายอาจารย์ดีกว่าได้นี่อาจารย์ค่ะ Hi Toby Hi อาจารย์มาจากเยอรมันค่ะแล้วก็จบ
แฟชั่นมาจากปารีสค่ะแล้วก็เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ด้วยโอ้โหนักเรียน นึกว่าจะอายุเยอะไม่เลยเป็นเด็กๆเยอะแยะไปหมดมีตั้งแต่16ยัน60มาที่นี่ผสมมากเดี๋ยวแอบถามขอนิดนึงดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่เอ่ยคะจริงๆเรียนสายออกแบบมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ลองไปทำงานบริษัทแล้วรู้สึกมันไม่ตอบโจทย์อะเราอยากมีแบรนด์เรารู้สึกว่าที่เนี่ยมันตอบโจทย์เราที่สุดแล้วนี่เลยค่ะห้องวันนี้เขาเรียนโปรแกรมการของสาขา Interior Product Design อ๋อเมื่อกี้แฟชั่นดีไซน์นี่ Interior and Product Design ค่ะอาจารย์แดเนียลค่ะแดเนียลค่ะฮัลโหลฮัลโหลโอ้นักเรียนเยอะมากค่ะนะคะแล้วก็เจอพอดีน้องท็อฟฟี่ค่ะน้องท็อฟฟี่ได้ทุนไปเรียนสเปนใช่ไหมใช่ค่ะที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนค่ะเราเลือกที่นี่เพราะที่นี่มีทุนให้ด้วยเราก็เลยเหมือนแบบตั้งใจเรียนในห้องแล้วก็เพื่อให้เขาเรียกว่าสมัครทุนไปอะค่ะแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็คือแข่งกับเพื่อนกันเองได้คนเดียวได้คนเดียวคนไทยสู้เขาได้ไหมสู้ได้สู้ได้ใช่เพื่อนร่วมห้องเขาก็คือจบสายตรงมาแต่ว่าเราไม่ได้จบสายตรงเราเรียนแค่ชนะพัฒน์แค่2ปีเท่านั้นแล้วก็คือสามารถก็คือทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้ปกติเลยสุดยอดมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามีอีกคนค่ะพี่โซอี้ไปเจอพี่ที่เป็นศิษย์เก่าทำแบรนด์ success อีกคนนึงค่ะไปดูกันเลยวันนี้มีอีกคนนึงค่ะที่จะพลาดไม่ได้เลยค่ะเคยเป็นแอร์โฮสเตสมาก่อนพี่เอื้อยค่ะพี่เอื้อยเนี่ยจบมา2ปีแล้วสวัสดีค่ะพี่เอื้อยค่ะสวัสดีค่ะปัจจุบันพี่เอื้อยทำธุรกิจอะไรอยู่คะคือเรามีโรงไม้มาก่อนค่ะจากไม้ที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็น value added ขึ้นมาก็เลยคิดว่ามาทำเฟอร์นิเจอร์ดีกว่าแล้วก็มาศึกษาที่สถาบัน CIDI ชนาภัทรนี้ใช่เพราะว่าจะเอาไปพัฒนาธุรกิจที่บ้านใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเราเริ่มทำเฟอร์นิเจอร์มาจาก DIY อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการออกแบบทีนี้พอถึงเวลาที่เราเออร์ลี่แล้วเราคิดว่าเราต้องทำจริงๆจังๆพูดตรงๆเลยคือเหมือนเราเป็น dream catcher เราอยากเรียนมาตั้งแต่เด็กแต่เราไม่ได้เรียนจนมาเจอที่นี่มันกลับมาเรียนได้เหรอมันเรียนได้จริงๆเหรอก็เลยมา open house ที่นี่ค่ะค่ะพี่เอ้ยคะ2ปีที่ผ่านมาที่ได้เรียนกับ CIDI ชนาภัทรผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเหมือนกับว่าเราได้เรียน design thinking process ว่าเวลาที่จะทำของขึ้นมา1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องคิดยังไงเริ่มต้นกระบวนการคิดแล้วก็อันที่2เนี่ยที่ได้จริงๆเนี่ยก็คือว่าเวลาที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยครูก็ได้คุยกันแล้วครูก็รู้ว่าเราทำเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วครูก็เหมือนกับว่าพยายามคิดว่าของเอื้อยที่ใต้ลิ้นเนี่ยเราทำออกมาให้มันเป็นงานคราฟต์ไปเลยมันเหมือนกับว่ามันก็กลายเป็นจุดเด่นของใต้ลิ้นขึ้นมาว่าใต้ลิ้นทำงานคราฟต์จากซอลิดวูดก็ประมาณอย่างนี้ได้ยินว่าผลงานนี้ไปเตะตาใครเข้าคะอ๋อตอนที่คือเราออกงานบ้านและสวนเป็นประจำอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าการมาเรียนที่นี่เราได้ทำรีแบรนดิ้งของเราด้วยทั้งบ้านและสวนก็แบบว่าอยากไปเห็นไปดู process การทำงานของเราเริ่มต้นชิ้นงานยังไงจนจบจริงๆก็คือตัวที่เป็นงานที่ assignment ที่โรงเรียนนี่แหละค่ะก็คือสบายแชร์ของเอื้อยที่เอื้อยทำส่งครูที่นี่อะค่ะเป็นโปรเจกต์ของที่นี่และนี่ค่ะคืออีกหนึ่งผลผลิตของ CIDI ชนาภัทรนะคะพี่กุ้งคะมาถึงจุดนี้ได้คิดว่าสถาบันเราเนี่ยมี key success อะไรคะ20ปีกับ CIDI ชนาภัทรอันแรกเลยเนาะด้วยเริ่มจากเราทำมันทำไมWhy หรือว่าวิชั่นของหลวงพ่อวิริยังทำให้ทีมงานเนี่ยขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ของหลวงพ่อค่ะได้สร้างความสุขจากงานออกแบบให้ไปเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของคนไทยได้ค่ะอันนี้คือเป็นแรงขับเคลื่อนอันแรกข้อที่2คือจุดที่ได้จากจุดแข็งของความเป็น International Design แล้วก็อาจารย์ Professor ทางด้านดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยค่ะเขาขุดค้นศักยภาพหรือว่าตัวตนหรือ DNA ของแต่ละคนมาแบบเฉพาะทางใครทางมันก็เขาจะดึงศักยภาพเราออกมาอันที่3ก็คือขุดค้นศักยภาพของคนที่ไม่มีแบ็คกราวด์เลยค่ะก็ยังได้ค่ะอันนี้ก็เป็น3ข้อหลักๆที่คิดว่าเป็นเบื้องหลังความสำเร็จให้กับคนไทยแล้วก็แบรนด์ไทยอะค่ะการเอาแต่กลัวมักทั้งเราไม่ให้เผชิญความเสี่ยงหากคุณไม่กล้าปีนต้นไม้เลยคุณก็ไม่มีวันได้ลิ้มรสกับผลไม้ลูกที่ดีที่สุดบนยอดนั้น
ติสนัทฮันขอแค่คุณมีใจรักนะคะในงานออกแบบงานดีไซน์การพัฒนา product พัฒนาแบรนด์นะคะไม่ต้องมีพื้นฐานก็ได้สามารถติดตามรายละเอียดได้ตามที่โซอี้ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและถ้าเกิดคุณชอบ The Success ของเราวันนี้นะคะฝากติดตามรายการ The Success ออกอากาศทางช่องททบ5ทุกวันเสาร์เวลา 10:45 เป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวโซอี้ขอชมได้ไหมคะห้องนี้ห้องอะไรเนี่ย